เปิดแล้วตอนนี้คอร์สสอนเทรด Forex รุ่นที่6บอกเลยครับว่ารุ่นนี้คุ้มมากๆแล้วก็จะช่วยให้ผลงานการเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นมากๆแน่นอนการันตีจากผลงานนักเรียนกว่า85คนที่ได้เข้ามาเรียนในคอร์สของผมในรุ่นก่อนๆหน้านี้สนใจอ่านรายละเอียดของคอร์สเรียนคอร์สนี้คลิกดูที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้นะครับทุกคนแล้วเจอกันในคอร์สนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่คลิปบล็อกเทรดday trade ของผมนะครับก็เมื่อก่อนหน้านี้นะครับมีน้องๆถามมาว่าเอ้ยพี่แม็กผมพอดีว่ามีพอร์ตเล็กอะพี่แต่ผมอยากจะ day trade ผมไม่ค่อยชอบปั้นพอร์ตผมจะเทรดยังไงดีพี่แม็กมีไอเดียมาแนะนำไหมเออก็ผมเห็นว่าเอ้ยมันเป็นคำถามที่น่าสนใจดีนะครับทุกคนผมคิดว่าผมหยิบขึ้นมา day trade เป็นตัวอย่างน่าจะดีกว่าจะได้เห็นตัวอย่างจริงกันด้วยว่าโอเคเวลาพอร์ตเราเล็กเนี่ยเราจะต้องจัดการการเทรดของเรายังไงนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็เตรียมทุนมาทั้งหมดเนี่ย20เหรียญนะครับประมาณ700บาทนะเอามา day trade ให้ทุกคนได้ดูกันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเราจะไปเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้กันนะครับผมมีเกร็ดความรู้มาให้กับเพื่อนๆหน่อยในกรณีที่ถ้าเราอยากจะ day trade แล้วพอร์ตเราเล็กนะครับทุกคนอย่างแรกเลยที่เราจะต้องเข้าใจเอาไว้ก่อนก็คือเวลาในการหาออเดอร์1ออเดอร์เนี่ยมันจะนานขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาเราขาดทุนทีนึงอ่ะมันเริ่มมีผลกระทบกับพอร์ตเราเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าในทุกๆออเดอร์ที่เราจะเทรดเราจะต้องวิเคราะห์มาให้มันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนนั่นเองนะครับอันนี้แหละเนาะอันนี้คือเกร็ดข้อแรกนะครับคราวนี้ต่อมาเกร็ดข้อที่2นะครับก็คือพยายามอย่าเทรดด้วยออเดอร์ที่มันใหญ่เกินกว่า 50% ของเงินที่มีในพอร์ตนะครับถามว่าเอ้ยทำไมล่ะเพราะว่าเงินในพอร์ตเราเนี่ย1ดอลลาร์มันก็โอ้โหมีผลมากๆแล้วนะครับถ้าพอร์ตเราเล็กนะถ้าเราเผลอยิ่งไปเทรดออเดอร์ใหญ่เข้าไปอีกโอ้โหพอร์ตระเบิดแล้วทีนี้มันจะไปต่อยากมากเลยนะเวลาเราขาดทุนทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆเทรดดีกว่านะครับไม่ต้องกดออเดอร์ใหญ่มากนะครับทุกคนเรามาเดย์เทรดเนี่ยเค้าเรียกว่ามันเป็นการเก็งกำไรระยะสั้นอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเป้าหมายเราเพื่อระยะสั้นๆอยู่แล้วไม่ได้เป้าหมายต้องการปั้นพอร์ตในระยะยาวเราต้องทำให้ทุกๆออเดอร์ที่เราเทรดมันอยู่ในจุดที่คุ้มค่าที่สุดเท่าที่จะคุ้มค่าได้นั่นเองนะครับแล้วก็คราวนี้ต่อมาเกร็ดความรู้อย่างที่3นะครับก็คือเวลาเราเดย์เทรดเนี่ยไม่ต้องตั้งเป้าหมายใหญ่มากนะครับทุกคนอาจจะอยู่ที่หลักประมาณ 5% ของพอร์ต 10% ของพอร์ตหรือไม่เกิน 20% ของพอร์ตนี่ก็ถือว่าใหญ่มากๆแล้วนะครับเพราะว่าพอร์ตเราเล็กนั่นเองนะครับทุกคนมันทำอะไรมากไม่ได้อยู่แล้วนะแต่คราวนี้ถ้าสมมติว่าโอเคเราฝึกมานานแล้วความรู้เราเริ่มเยอะขึ้นเราสามารถที่จะอัพไซส์เพิ่มขึ้นไปเป็นเป้าหมายกำไรของพอร์ตเดย์เทรดพอร์ตนี้ต้องการกำไร2เท่าแบบนี้ได้นั่นเองนะครับอันนี้ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเรามีความรู้เราสามารถที่จะไปถึงจุดนั้นได้นะครับทุกคนประมาณนี้เลยเนาะโอเคครับนี่เลยนะครับก็เป็นเกร็ดความรู้ที่ผมมาแนะนำก่อนที่เราจะเริ่มต้นเดย์เทรดพอร์ตเล็กนะครับทุกคนมันทำอะไรเยอะไม่ค่อยได้เนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่ใจกับเกร็ดทั้ง3ข้อนี้มากๆเลยนะครับโอเคครับไปก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าพอร์ต20เหรียญหรือว่าประมาณ700บาทนะครับผมจะเดย์เทรดแล้วทำกำไรมาได้มากหรือน้อยขนาดไหนหรือว่าวันนี้พอร์ตจะแตกกันนะครับโอเคครับป่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับก็ถ้ากดกันแล้วงั้นเราไปลุยกันเลยครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์แรกของเราวันนี้แล้วนะครับทุกคนก็ผมเลือกกดเทรดลงเป็นตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงเป็นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่ครับวิ่งแต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแม้ว่าแอคชั่นล่าสุดมันจะไม่ได้เป็นเทรนขาลงนะครับทุกคนมันเป็นไซด์เวย์ไปแล้วแต่ว่าแรงขายมันยังมีเยอะอยู่อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับสังเกตจากอะไรสังเกตจากที่เห็นไหมครับราคาเนี่ยดีดขึ้นมาแรงมากแต่สุดท้ายก็โดนแรงขายเนี่ยตีกลับลงมาอยู่ทุกครั้งเลยนั่นเองนะครับก็แปลว่าโดยรวมแรงขายปัจจุบันนี้ยังไงก็มีมากอยู่แน่นอนนั่นเองนะครับก็แปลว่ากราฟในช่วงนี้นะครับเวลามันเกิดแอคชั่นการกลับตัวลงก็จะกลับตัววิ่งลงได้ดีมากขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็เกิดแอคชั่นการกลับตัววิ่งลงมาแล้วด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับแอคชั่นนี้เนาะแล้วก็กำลังเริ่มกลับตัววิ่งลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยพร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังกลับตัววิ่งลงมาโอเคครับเราจบชนะนะแล้วก็นี่นะครับพร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังกลับตัววิ่งลงมาเส้นสโตก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะช่วงนี้ยังเห็นได้ชัดเจนอีกด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่าแรงขายก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วการกลับตัววิ่งลงมาของกราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่พอสมควรกราฟน่าจะกลับตัววิ่งลงมาได้แล้วผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามไปนะครับและผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะ
ไปอย่างสวยงามครับผมโอเคครับถือว่าเริ่มต้นออเดอร์แรกมาได้สวยนะครับทุกคนตอนนี้พอร์ตเราเติบโตขึ้นมาเป็น 24.65 เหรียญแล้วนะครับก็คือเราได้กำไรมาประมาณ 4.65 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอ้กำไรกระจุ้มกระจิ้มนะครับถ้าเราดูเป็นตัวเลขนะมันน้อยมากเลยนะทุกคนแต่ถ้าเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตเนี่ยโหอันนี้คือเยอะมากเลยนะทุกคนประมาณ 20% กว่าๆเลยนะโอเคป่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อในออเดอร์ที่2นะครับก็เดี๋ยวออเดอร์ที่2ได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟแป๊บหนึ่งนะโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่2แล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆเป็นเทรนด์ขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยก็แปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองล่าสุดนะครับก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็ชัดเจนมากครับว่าลงต่อไม่ไหวนะเห็นไหมครับเขาเริ่มนิ่งแล้วและสุดท้ายก็นี่ครับกลับตัววิ่งขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยแล้วด้วยความที่ภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนด์ขาขึ้นแรงซื้อที่มีอยู่มากจากภาพใหญ่ก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้ให้กลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วยและแถมเส้นสโตก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้แล้วก็วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนอีกด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าทั้งหมดตรงนี้กราฟน่าจะเข้าสู่ช่วงของการกลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วจริงๆก็ด้วยผลทั้งหมดตามนี้ครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะไปอย่างสวยงามเลยนะครับถือว่าตรงนี้เราวิเคราะห์ได้ถูกเลยนะทุกคนเราวิเคราะห์ว่าแรงซื้อจะมีเยอะราคาจะกลับตัวขึ้นให้เราได้นะทุกคนก็ไปนู่นเลยนะเออ very good นะครับ very good นะนี่แหละนะครับทุกคนเวลาเราเทรดนะพอร์ตเราเล็กเราต้องใช้ความรู้ให้เยอะขึ้นนะครับทุกคนก็แนะนำนะว่าถ้าใครจะเดย์เทรดพอร์ตเล็กนะครับศึกษาให้เยอะนะครับมันจะช่วยให้เราเทรดได้ดีขึ้นและพอร์ตเราก็จะโตได้ดีขึ้นนะครับใช้คำว่านี่คือคีย์เลยน่าจะว่าได้นะทุกคนนะก็คือถ้าเราไม่มีความรู้แน่นอนเทรดพอร์ตเท่าไหร่มันก็ไม่โตเนาะเออแต่ถ้าเรามีความรู้ไม่ว่าพอร์ตเราจะเล็กยังไงเราก็ปั้นให้โตได้นั่นเองนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราทำกำไรมาได้ 8.9 เหรียญแล้วนะครับโอ้โหค่อนข้างเยอะเลยนะครับทุกคนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตนะมันโอ้เยอะมากนะครับก็ไปเดี๋ยวลุยกันต่อครับได้จุดเข้าสลับออเดอร์ที่3ตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่3แล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับทุกคนอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งแต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ยังไงก็มีมากอยู่พอสมควรเลยแน่นอนนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็ชัดเจนมากครับว่าขึ้นต่อไม่ไหวแล้วนะเห็นไหมครับกราฟปัจจุบันมันกำลังเริ่มกลับตัววิ่งลงมาแล้วแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังกลับตัววิ่งลงมาเส้นสโตก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะช่วงนี้ยังเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่าแรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมเลยเลือกกดเทรดลงไปตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราจบจุ้ยทุกคนผลลัพธ์ที่ได้เราจบแพ้นะครับเมื่อกี้ตอนผมเข้าเทรดผมกดช้าไปนะทุกคนมันก็เลยทำให้สุดท้ายแล้วมันยังพอมีเวลาเหลืออยู่ทำให้ราคาดีดกลับขึ้นมาแล้วก็เราแพ้ช่วงท้ายได้นะครับโอเคครับไม่เป็นไรนะตรงนี้คิดซะว่าเราพลาดเองแล้วกันนะครับทุกคนก็อันนี้เออใช่ผมพูดเรื่องนี้หน่อยดีกว่านะครับเวลาเราพอร์ตเล็กนะครับทุกคนพยายามอย่ามาติงเกลนะครับเออก็คืออย่าทบไม้เนาะพูดง่ายๆเพราะว่าพอร์ตเราเล็กนะครับมันทำแบบนั้นได้ยากนะทุกคนมันลองคิดดูถ้าผมทบไม้อีกรอบนึงอะออเดอร์ต่อไปผมต้องกดเท่าไหร่ประมาณ 12.5 เลยนะครับทบส่วนใหญ่เราจะมาติงเกียว 2.5 เท่ากันเนาะดูดิถ้าผมแพ้ออเดอร์ถัดไปเนี่ยโหพอร์ตผมจะลดไปเยอะมากเลยนะครับทุกคนก็นี่แหละครับการมาติงเกียวเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะสำหรับพอร์ตเล็กนะครับทุกคนถ้าพอร์ตเราไม่ใหญ่เนี่ยมันทำแบบนี้ไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาติงเกียวนะครับเวลาพอร์ตเราเล็กนะเอาความรู้เข้าสู้แทนนะครับค่อยๆเทรดค่อยๆวิเคราะห์ไปทีละจุดแน่นอนว่าช่วงแรกๆเนี่ยถ้าเรายังไม่ค่อยมีความรู้เนาะเราเรียนรู้มาน้อยฝึกมาน้อยมันก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างเทรดแล้วพอร์ตไม่โตบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอเราศึกษามาได้เยอะมากแล้วเข้าใจลึกแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้วินเรทเราก็จะสูงขึ้นแล้วพอร์ตเราก็จะโต
ขึ้นเรื่อยๆเองอัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นคีย์เพิ่มเติมสำหรับการเดย์เทรดพอร์ตเล็กตรงนี้นะครับโอเคครับอย่างน้อยก็ถือว่าตอนนี้เรายังมีกำไรนะกำไรโอ้โหก็ยังเยอะอยู่ดีนะคิดเป็น 10% ของพอร์ตเลยนะครับโอเคก็ไปเดี๋ยวลุยกันต่อครับได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่เท่าไหร่แล้วนะผมลืมผมนึกไม่ออกนะครับออเดอร์ที่4นะครับทุกคนก็ผมเลือกกดเทรดขึ้นเป็นตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นเป็นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งขึ้นมาเป็นเทรนด์ขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวลงมาได้ไกลมากๆแล้วแล้วก็ชัดเจนมากด้วยครับว่าลงต่อไม่ไหวแล้วนะครับเห็นไหมครับปัจจุบันกำลังกลับตัววิ่งขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังกลับตัววิ่งขึ้นมาเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นแล้วก็วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่าแรงซื้อก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วกราฟปัจจุบันนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้ไปและผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะไปอย่างสวยงามเลยนะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตเรากลับมาที่28เหรียญแล้วนะครับสวยงามมากๆนะโอเคปะเดี๋ยวลุยกันต่อครับได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่5แล้วเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับทุกคนเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนด์ขาลงตรงนี้สวยมากๆนะครับแล้วก็ชัดเจนมากๆด้วยนะเห็นไหมครับตรงนี้ก็แปลว่าแรงขายปัจจุบันนี้โดยรวมก็น่าจะมีเยอะมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองนี่ครับล่าสุดเขากลับตัวขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาไกลมากๆแล้วนะครับสังเกตจากแอคชั่นของราคาที่ตรงนี้เขาวิ่งติดแล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงมาตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเขาว่าแรงขายจากภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมา yes ได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมเลยเทรดลงไปตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะไปอย่างสวยงามนะครับตรงนี้ผมลุ้นมากเลยนะทุกคนคือปกตินะครับอันนี้นิดเสริมนิดนึงนะครับปกติเวลาราคามันขึ้นต่อไม่ไหวแล้วเขากระโดดวิ่งลงมาแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นการทำแก็บวิ่งลงมาเนาะแก็บแบบนี้เราจะเรียกว่า running gap นะครับปกติแล้วเนี่ย running gap มันจะส่งราคาให้วิ่งลงต่อแรงๆนะทุกคนแต่ถ้าราคาไม่วิ่งลงต่อแรงๆเนี่ยครับเราแทบจะตีความได้เลยว่าหลังจากนี้เนี่ยมันมีโอกาสจะพุ่งกลับมาแรงๆใส่เราแบบนี้นะครับทุกคนก็เมื่อกี้ผมก็เลยแอบเสียวๆอยู่นิดนึงนะว่าเฮ้ยเราจะแพ้หรือเปล่าเราจะแพ้วิ่งสุดท้ายเหมือนกับเมื่อกี้หรือเปล่านะครับก็โอเคแต่สุดท้ายเราก็จบชนะมาได้นะทุกคนโหลุ้นมากครับตรงนี้โอเคครับก็สำหรับตอนนี้พอร์ตเราเติบโตขึ้นมาเป็น32เหรียญกับ40เซนแล้วหรือก็คือเราได้กำไรมา12เหรียญ40เซนแล้วนั่นเองนะครับอู้ถือว่า very good นะตรงนี้โอเคครับผมก็ไปเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ต่อไปนะครับเดี๋ยวจุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่ประมาณนี่เลยนะครับบ่าย 3:30 แล้วนะครับก็จากตอนแรกนะครับผมเริ่มเทรดมาตั้งแต่ประมาณตอน 13:30 นะทุกคนตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ2ชั่วโมงแล้วนั่นเองนะครับก็ล่าสุดตอนนี้กราฟเหวี่ยงหนักมากครับน่าจะไปต่อไม่ไหวแล้วนะครับทุกคนเจอแต่อะไรไม่รู้นะวันนี้ยากมากๆจริงๆนะครับโอเคครับก็สำหรับตอนนี้นะครับถือว่าผมก็ใช้เวลามาเยอะพอสมควรในการเดย์เทรดแล้วพอร์ตก็โตมาไกลพอสมควรแล้วด้วยนี่นะครับจาก20เหรียญตอนนี้พอร์ตเราก็โตมาเป็น32เหรียญกับ40เซนแล้วก็คือเราได้กำไรมา12เหรียญ40เซนแล้วนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่โอเคเลยนะครับทุกคนเพราะว่า12เหรียญ40เซนนี้ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ
โหพอร์ตวันนี้เราโตมา 60% เลยนะครับทุกคนเยอะมากๆนะครับก็ถือว่านี่ก็ไกลมากๆไกลสุดๆเลยนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นกันนะครับก็นี่เลยนะครับเป็นตัวอย่างในการเดย์เทรดจิ้งด้วยพอร์ตเล็กๆนั่นเองนะครับนี่เนาะพอร์ต20 เหรียญนะครับก็คือถือว่าค่อนข้างเล็กเลยนั่นเองนะครับก็ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะได้ไว้ใช้เป็นแนวทางนะครับว่าเนี่ยเวลาเพื่อนๆจะเดย์เทรดพอร์ตเล็กบ้างเพื่อนๆจะเดย์เทรดยังไงนั่นเองนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีแบบฟอร์มให้เพื่อนๆสมัครสมาชิกอยู่ในหน้าเว็บไซต์เลยนะครับก็ผมแนะนำว่าให้สมัครสมาชิกโดยใช้ Gmail แทนนะครับมันจะเสถียรกว่านะแล้วก็ตอนสมัครก็แนะนำว่าให้อายุเกิน18 ปีด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยืนยันตัวตนไม่ผ่านนะครับทุกคนแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้ความรู้ในการเทรดก็ศึกษาจากในช่อง YouTube ของผมนี้ได้เลยนะครับผมทำคลิปสอนออกมาให้ทุกสัปดาห์เลยเป็นคลิปดีๆทั้งนั้นเลยด้วยนะครับก็จะได้ช่วยให้เพื่อนๆพัฒนาการเทรดให้มากขึ้นได้นะครับยิ่งถ้าเพื่อนๆอยากเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้นะครับความรู้เพื่อนๆยิ่งต้องมีเยอะเลยนะเพราะถ้าเกิดว่าความรู้ของเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้มีเยอะมากเท่าไหร่ความเสี่ยงของเพื่อนๆมันจะมากกว่าแทนนั่นเองนะครับกลายเป็นว่าระยะยาวเนี่ยโอกาสที่เพื่อนๆจะทํากําไรได้มันจะน้อยลงนะครับหรือกับการอาจจะกลายเป็นขาดทุนแทนก็ได้นะครับอันนี้ก็อยากให้ทุกคนศึกษาให้เข้าใจก่อนที่เพื่อนๆจะมาเทรดกันนะครับตัดที่นะโอเคครับก็คลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ